ทัวมาแล้วการเมียเสกได้ยับพักไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกระบทชัดเจนจบลงไปแล้วและยังต้องรอลุ้นกันอีกรอบสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยปรากฏว่าพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้รับเสียงสนับสนุน324เสียงหรือเห็นชอบรวม3 2 4เสียง ส่วนผู้ที่ไม่สนับสนุนหรือไม่เห็นชอบมีการออกเสียงรวม182เสียงและผู้ที่งดออกเสียงมีด้วยกัน199เสียงแล้วสุดการภรยาเซกโลโซได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุแต่ละข้อที่สะบัดออกมากระบฏชัดเจนกลับกรอกปริ้นรอนคนละดีวิชั่นหลายขุมเป็นหุ่นให้เขาเชิดคุณก็พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดอีกผิดทุกนโยบายอหังการมากไม่รู้จักที่ตำที่สูง สอสอในพักแต่ละตัวปากหมาหมาทั้งนั้นปัญญาอ่อนด้วยเป็นไงเจอรุ่นใหญ่สอนมวยแล้วจะทำไงพยายามเป็นรองนายกได้ไหมคะเนีย่ยอันนี้การไม่รู้เรื่องนะขอถามเพื่อนเื่อให้กระจ่างหรือจะเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านหรือ,อยังไงหวานผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างทีเพราะแทบไม่ติดตามเลยบอกตรงๆ